เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยในการรีไซเคิลโซลาร์เซลล์ครับโดยอาศัยเทคโนโลยีไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟแบบใหม่ครับทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมแล้วก็มีการเติบโตมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ดีครับสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่แปลงเป็นไฟฟ้ามันสามารถใช้ได้จริงก็คือเรื่องของต้นทุนซึ่งต้นทุนเนี่ยแม้มันจะเริ่มดีขึ้นแต่มันก็ยังสูงอยู่ดังนั้นการรีไซเคิลโซลาร์เซลล์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่สำคัญอย่างหนึ่งและแน่นอนครับโดยเทรนด์เองเนี่ยพลังงานที่มันสะอาดมันต้องสะอาดตลอดทั้งซัพพลายเชนครับผมและเรื่องนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักวิจัยเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีนะครับในการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับขอเล่าก่อนว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเซลล์ซิลิคอนนะครับที่มันทำหน้าที่เป็นสารกึ่งตัวนำครับซึ่งในการที่จะรีไซเคิลเนี่ยเราต้องให้ความร้อนนะครับเข้าไปอบตัวซิลิคอนเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความยืดหยุ่นอ่อนตัวขึ้นก็คือลดความแข็งลงครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวิธีการดังกล่าวเนี่ยเราต้องหลอมโดยใช้เตาเผาที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 1,652 จนถึง 2,012 องศาฟาเรนไฮต์ครับหรือตีเป็นองศาเซลเซียสก็คืออยู่ที่ประมาณ900ถึง 1,100 นะครับซึ่งก็ตื่นต้องใช้พลังงานนั่นเองนะครับแต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Macquarie University ครับผมก็จากซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าการที่จะทำให้ซิลิคอนได้รับความร้อนจากรังสีไมโครเวฟเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้เตาเผาสิ่งสำคัญครับคือมันประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นครับผมเพราะนอกจากเจ้าตัวแผงกระจกอลูมิเนียมหรือพลาสติกที่เคลือบตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปแล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของการทำให้การแยกตัวครับของเจ้าตัวแผ่นพลาสติกที่ใช้เคลือบเนี่ยแยกออกจากตัวซิลิคอนได้ง่ายขึ้นครับผมซึ่งมันทำให้เราสามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้ง่ายมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีรุนแรงครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะรีไซเคิลเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทุบแผงโลหะก่อนนะครับให้ความร้อนพันกว่าองศาอย่างที่ว่าและต้องใช้สารเคมีในการล้างเพื่อขจัดพลาสติกนั้นออกครับผมทั้งหมดนี้ใช้พลังงานสูงมากและพลาสติกก็ต้องถูกนำไปทิ้งแต่วิธีการใหม่นี้ที่ใช้ไมโครเวฟเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเอาตัวพลาสติกเคลือบเนี่ยกลับมาใช้ต่อได้ด้วยนะครับในวันนี้ครับเราเริ่มมีโซลาร์เซลล์ที่มันมีอายุการใช้งานตั้งแต่ยุคแรกๆเลยประมาณ 20-30 ปีที่แล้วซึ่งมันกำลังจะหมดอายุทยอยหมดอายุกันลงนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะพัฒนากระบวนการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์อย่างมีประสิทธิภาพได้ตอนนี้กำลังจะเริ่มเกิดเป็นระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมาแล้วครับอย่างไรก็ดีครับทางนักวิจัยเนี่ยก็บอกว่าการใช้คลื่นไมโครเวฟแบบใหม่นี้ยังอยู่ในช่วงของการทดลองนะครับก็ยังต้องศึกษาและพัฒนาต่อไปเพื่อให้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริงครับผมก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับ